ากประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทยกิจการทหารถือได้ว่ามีกำเนิดควบคู่มากับความเป็นอิสระเสรีภาพของชาวไทยมาโดยตลอดการต่อสู้เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อรวบรวมความเป็นปึกแผ่นเพื่อกอบกู้เอกราชและเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติบรรพชนไทยในอดีตได้ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อสืบทอดกันมาตลอดเวลาเพื่อปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานไทยในปัจจุบันได้มีแผ่นดินอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้กองทัพไทยจึงเป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณได้ผ่านวิวัฒนาการและทำการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาค้ำจุนชาติมาทุกยุคทุกสมัยโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเทศรัฐเสรีประชาธิปไตยหรือประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จำเป็นต้องมีกองทัพไว้คุ้มครองค้ำจุนและรักษาอธิปไตยของรัฐไว้อย่างเข้มแข็งด้วยกันทั้งนั้นรัฐและกองทัพต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเสมอมาเป็นกำลังหลักของกองทัพที่สำคัญสามารถเตรียมกำลังรบให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการได้อย่างพร้อมเพรียงได้ดำเนินการปรับความพร้อมรบให้กับกำลังรบของตนผสมผสานกับการพัฒนาหน่วยให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอซึ่งนับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับหนึ่งอย่างน่าภาคภูมิใจสถานการณ์โลกในปัจจุบันได้ก้าวสู่ยุคของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการพัฒนาเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆอันจะนำประโยชน์มาสู่มวลมนุษย์ในรูปแบบต่างๆมนุษย์ยอมรับกันว่าการกินดีอยู่ดีเป็นความจำเป็นของชีวิตที่ทุกคนต่างก็ต้องการซึ่งความจำเป็นดังกล่าวนี้ทำให้ทุกคนต่างแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ด้วยการใช้อำนาจและใช้กำลังประหัตประหารกันรบราฆ่าฟันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับภาวะเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้กองทัพบกต้องปรับขนาดลงให้พอเหมาะขณะเดียวกันก็มีการเสริมความพร้อมรบเพื่อก้าวไปสู่ความทันสมัยในทุกด้านและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามและความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความขาดแคลนและข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณที่ส่วนราชการทุกส่วนกำลังเผชิญอยู่กองทัพบกของเรายังคงปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอซึ่งงานปรับปรุงและพัฒนาที่สำคัญมี3ประการคือการปรับปรุงพัฒนาด้านกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การจัดให้กองทัพมีความกระทัดรัดคล่องตัวพร้อมที่จะเข้าสู่แนวรบได้ทันทีการจับพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่แนวคิดในการจัดกองทัพบกสมัยใหม่เน้นการจัดหน่วยให้มีความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนที่ด้วยยานเกราะหรืออากาศยานในด้านยุทโธปกรณ์กองทัพบกได้ตกลงใจจัดหารถถังขนาดเบาเข้าประจำการจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองพันทหารม้ารถถังให้สามารถปฏิบัติการรบได้เร็วและมีประสิทธิภาพรถถังเบาคอมมานโดสติงเรย์เป็นยานรบสายพานที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่สูงปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบอีกทั้งยังมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายไปในภูมิประเทศถนนหรือรถไฟสามารถกระทำได้สะดวกรวดเร็วปฏิบัติการได้ในระยะ300ไมล์หรือประมาณ500กิโลเมตรตายลาดได้ถึง60องศาข้ามคูที่มีระยะกว้างได้2เมตรเศษและวิ่งในน้ำลึกระดับ1เมตรได้ด้านสมรรถนะที่สำคัญรถถังเบาคอมมานโดสติงเรย์ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรเป็นอาวุธประจำรถหรืออาวุธหลักยิงกระสุนวิถีราบหรือทำการยิงแบบเล็งตรงคำนวณระยะด้วยแสงเลเซอร์คำนวณขีปนาวิถีด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบควบคุมการยิงอาวุธที่ทันสมัยที่สุดปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62 มิลลิเมตรติดตั้งปืนกลป้อมขนาด 0.50 นิ้วและเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด66มิลลิเมตรจำนวน4ลำกล้องตัวที่ติดตั้งประจำรถเหล่านี้บังคับได้ด้วยระบบควบคุมการยิงซึ่งเป็นเครื่องคำนวณแสดงค่าด้วยตัวเลขโดยมีระบบแสงเลเซอร์เป็นตัววัดระยะความเร็วลมทางข้างรวมกับข้อมูลความกดอากาศความสึกหรอของลำกล้องปืนและชนิดของกระสุนที่ใช้นอกจากนั้นรถถังเบาคอมมานโดสติงเรย์ยังติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศเครื่องตั้งปืนอัตโนมัติชุดกล้องเล็งประกอบเครื่องมือหาระยะและกล้องตรวจการในเวลากลางคืนนี่คือก้าวหนึ่งของแสนยานุภาพทางภาคพื้นดินของกองทัพบกไทยในสงครามสมัยใหม่ความคล่องแคล่วของทหารราบอำนวยให้สามารถดำรงการยึดเคลื่อนที่เข้ายึดพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทหารราบยานเกราะจึงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการรบร่วมผสมเหล่าและอากาศยานปีกหมุนจะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ในสนามรบอีกมิติหนึ่งกองพันรบเฉพาะกิจจะได้รับการสนับสนุนการยิงจากอากาศยานปีกหมุนโจมตีเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับอากาศยานปีกหมุนโจมตีนั้นกองทัพบกได้ตกลงใจจัดหาเฮลิคอปเตอร์ AH-1F Cobra เข้าประจำการทั้งนี้เนื่องจาก Cobra เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีสมรรถนะสูงใช้เทคโนโลยีทันสมัยสามารถติดอาวุธโจมตีได้หลายแบบคุณลักษณะของ Cobra เป็นเฮลิคอปเตอร์ชนิดเครื่องยนต์กังหันใบพัดเครื่องยนต์เดียวบินได้นาน2ชั่วโมง30นาทีติดตั้งปืนกลอากาศเป็นอาวุธหลักและยังสามารถติดตั้งท่อยิงจรวดขนาด 2.75 นิ้วและจรวดโถได้ปืนกลอากาศเป็นปืนใหญ่ขนาด20มิลลิเมตร3ลำกล้องมีอำนาจการทำลายเป้าหมายบุคคลยานเกราะขนาดเบายานพาหนะต่างๆและที่มั่นที่ไม่แข็งแรงซึ่งปืนกลอากาศที่ติดตั้งกับคอบรานี้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในระบบการบังคับการทำงานของป้อมปืนทำให้สามารถหันปืนเข้าหาเป้าหมายได้ตามสายตาของนักบินหรือนักบินผู้ช่วยซึ่งระบบนี้เป็นระบบไฮเทคที่สุดที่กองทัพบกของเรามีใช้จรวดขนาด 2.75 นิ้วติดตั้งที่ใต้ปีก2ข้างจำนวน76นัดสามารถใช้ยิงจรวดไฮดรา70ซึ่งจรวดชนิดนี้เมื่อยิงไปแล้วสามารถบังคับให้ระเบิดกลางอากาศได้จรวดโทติดตั้งที่ใต้ปีก2ข้างจำนวน8นัดจรวดโทเป็นจรวดที่ใช้ต่อสู้รถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันนอกจากนั้นเฮลิคอปเตอร์โจมตีคอบรายังปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งการปฏิบัติการในเวลากลางคืนนักบินจะใช้ระบบ NVG ติดกับหมวกบินช่วยให้นักบินปฏิบัติการในสมรภูมิได้เช่นเดียวกับเวลากลางวันเฮลิคอปเตอร์โจมตีคอบรายังติดตั้งอุปกรณ์การบินทันสมัยเช่นระบบชดเชยการบินที่ช่วยให้เครื่องมีการทรงตัวและการบังคับที่แน่นอนอันจะทำให้นักบินสามารถปฏิบัติการในสมรภูมิได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกองทัพบกได้บรรจุเข้าประจำการในกองบินปีกหมุนโจมตีจำนวน16เครื่องโดยมีศูนย์การบินทหารบกเป็นหน่วยบังคับบัญชาแม้ว่าสถานการณ์โลกจะอยู่ในความสงบปัญหาต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากภายนอกประเทศหรือภายในประเทศจะลดน้อยลงก็ตามกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าในยามปกตินั้นทุกคนในสังคมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบต่างก็ทำงานของตนไปเช่นครูมีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมก็ปฏิบัติงานไปตามภาระหน้าที่แพทย์มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยก็ปฏิบัติงานไปตามภาระหน้าที่สำหรับทหารซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องรักษาเอกราชของชาติเราก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองให้สมกับคำกล่าวที่ว่าประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้ว